ีข้างถลอกรีแอคชั่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สีข้างถลอกรีแอคชั่นนะครับช่วงนี้ก็รีแอคชั่นกันรัวๆเพราะปล่อยตัวอย่างกันมาเยอะมากซึ่งวันนี้ถึงคราว Star Wars เอพิโซด9ผมไม่ได้ดูงานสัมภาษณ์ใน Star Wars นะเพราะว่ากลัวเขาปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วเดี๋ยวเผลอดูเอาแต่ก็พอเห็นรูปบ้างรูปของโพของเลของฟินนะครับก็ Star Wars เอพิโซด8ก็มีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าแบบแทบจะแบ่งครึ่งกันเลยนะฮะรอบนี้ก็มาถึงเอพิโซด9นะครับกำกับโดย JJ Abrams คนเดิมที่กำกับภาค7นะครับก็ผมถูกสะดิดกับหนังของ JJ นะคือ7 8เนี่ยผมชอบ7 8ผมชอบซึ่งก็ต้องมาดูกันว่าภาคที่9เนี่ยจะทำได้ดีไหมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือ Star Wars Episode 9เนี่ยทีเซอร์เนี่ยไม่บอกชื่อด้วยเขียนแค่ว่า Star Wars Episode 9 Episode IX Teaser นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปฮัลโหลครับฟิล์มเสียงหอบใครเน็บดาบแล้วเหรอแสดงว่าทำดาบใหม่จริงๆ We've passed on all we know. A thousand generations live in you now. รูปลักษณ์ดาบนี่เหมือนดาบอันเดิมเลยนะThis is your fight. Generation had a legend. ที่นี่ไม่รู้ว่าดาวอะไรนะฮะทรายเต็มไปหมดอู้อาจจะเป็นฉากฝึกซ้อมกันอยู่หรือเปล่าคริสต์มาสนะครับใครเราเล่นโอ้ทำลายหมวกว่ะเออแลนโดกลับมาแล้วโอ้โอ้ยคืออะไรอ่ะไอ้เดอะของ The First Order ป่ะสตาร์วอร์ The Rise of Skywalker เชี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยชื่อภาคแม่งขนลุกมากสรุปคือยังไงอ่ะอุ้ยคือภาคที่แล้วก็เหมือนเฉลยไปแล้วว่าเลเป็นลูกงงหมดเลยโอ้แต่ชื่อภาคแม่งขนลุกมากอ่ะโอ้พูดไม่ออก พูดไม่ออกตะกี้เราเห็นเจ้าหญิงเลอานะครับก็แสดงว่าเธอน่าจะมีบทคาเมโอเธอเล็กๆหรือว่าเอาฉากเก่ามาใส่ก็ไม่รู้เป็นฉากอาจจะเป็นฉากที่ถ่ายทำในภาคเก่านะเอาตัวอย่างแรกอ่ะมันตัวอย่างแรกก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือแค่ให้เห็นดาบเลซึ่งลักษณะเดิมลักษณะเดียวกันกับของลุคแล้วของแอนาคินนะครับแล้วก็ชื่อภาค The Rise of Skywalkerเหมือนแบบผงาดสกายวอล์กเกอร์ผงาดอาจจะเป็นไปได้ในความคิดผมนะคือเลอาจจะเป็นสกายวอล์กเกอร์คนสุดท้ายคือสกุล Star Wars มันอยู่กับสกายวอล์กเกอร์มาเยอะสำหรับหนังนะซึ่งผมคิดว่าเลจะเป็นสกายวอล์กเกอร์อีกคนก็เป็นได้นะไม่แปลกก็หนังน่าจะเข้าช่วง
หนังเข้าธันวาแน่นอนก็คือปลายปีเลยไม่รู้ว่าจะชนกับอวตาร2หรือเปล่านะก็รอเดี๋ยวไปลุ้นกันก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปให้ใครชอบไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์แฟนเพจสีข้างถลอกด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับเย้